ท่านผู้ฟังครับกิจกรรม APEC Media Focus ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ได้มีการจัดขึ้นเร็วๆนี้นะครับรายละเอียดของการจัดงานนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับในประเด็นนี้กับท่านมารตีอาริตาอันดาโมผู้อำนวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าวกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสงพลครับท่านครับถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดงานที่เพิ่งจัดไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับ International Academic Forum and 5th APEC Media Focus Group ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่างานนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างครับได้ค่ะได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะงานนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของงานขอเรียกว่า AMF นะคะเรียกสั้นๆว่า AMFเป็นส่วนของงานที่ทางกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสารนิเทศนะคะจะจัดและได้จัดมาแล้วตลอดปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ปีนี้ค่ะเป็นครั้งที่5นะคะครั้งนี้ที่เราร่วมจัดกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเป็นเสมือนเวทีเสวนาอีกครั้งนะคะระหว่างภาคส่วนต่างๆที่สำคัญนะคะจะมีผู้แทนจากสื่อมวลชนนะคะผู้แทนจากเอกชนภาครัฐสถาบันการศึกษามากหน่อยนะคะครั้งนี้เป็นโอกาสที่ได้แลกเปลี่ยนทำความเข้าใจเสนอแนะนะคะความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและประเด็นที่ไทยในฐานะประธาน APEC หรือเจ้าภาพ APEC ในปีนี้อยากจะผลักดันหรือขับเคลื่อนในกรอบของ APEC ก็คือในเรื่องของ BCG Economic Model ค่ะหัวข้อหลักนะคะของการจัดเสวนา AMF ครั้งที่5ครั้งนี้นะคะเป็นในเรื่องของนโยบาย BCG และความยั่งยืนในภาคธุรกิจค่ะก็จะมีท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC ประจำปีนี้ด้วยนะคะท่านได้กล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะในเรื่องของประโยชน์ของโมเดลเศรษฐกิจ BCG นั่นเองนี่แหละค่ะที่นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วนนะคะการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยุคหลังโควิด-19ในระยะยาวซึ่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะก็เป็นประเด็นที่ทุกประเทศรวมถึงเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจของ APEC นะคะจะให้ความสำคัญอย่างมากเลยค่ะครั้งนี้เนี่ยเราแบ่งการหารือเป็น2แพนเนลนะคะใหญ่ๆแพนเนลแรกก็จะเป็นในเรื่องของBCG Economy ในประเทศไทยนะคะเน้นในประเทศไทยแล้วก็ในเรื่องของความยั่งยืนในภาคธุรกิจแล้วก็ส่วนของแพนเนลที่2นะคะจะเป็นการเสวนาภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในเรื่องของนวัตกรรมการนำนวัตกรรมมาเป็นประโยชน์สำหรับอนาคตที่มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนนะคะมีท่านอาจารย์มีผู้ใหญ่จากกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ท่านคุณหมอเจนกฤตจากทาง EECI บริษัทบางจากนะคะหลายๆท่านนะคะจากภาคส่วนต่างๆมาแลกเปลี่ยนความเห็นมาติดตามสิ่งที่ท่านเองกำลังร่วมทำอยู่นะคะในเรื่องของ BCG ค่ะครับแล้วสาระสำคัญในการบรรยายแล้วก็วิทยากรแต่ละท่านล่ะครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับอ๋อค่ะมีจริงๆรายละเอียดเยอะพอสมควรนะคะเอาเป็นสรุปนะคะในช่วงแรกนะคะที่น่าสนใจก็จะมีของท่านดร.เจนกฤตนะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกำกับและดูแลเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะคะท่านได้กล่าวถึงโอกาสการเจริญเติบโตทางธุรกิจในภาคส่วนอาทิเกษตรกรรมการแพทย์นะคะและเคมีภัณฑ์ท่านเล่าถึงโครงการ Bio Base Pilot Project ในเอเชียซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกค่ะในเอเชียที่จะมีเรียกว่าBio-refining plant ที่เป็น pilot plant ค่ะเป็นประโยชน์สำหรับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะแต่สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียจริงๆแล้วนะคะ
มีท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรนะคะที่ท่านเป็นคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะท่านก็กล่าวถึงการบูรณาการโมเดล BCG เนี่ยค่ะในด้านสุขภาพและการแพทย์นะคะซึ่งรวมถึงโทเวชกรรมนะคะที่เรียกว่า Telemedicine และแนะนำโครงการน่าน Sandbox อันนี้ก็น่าสนใจมากเลยค่ะเป็นโครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชค่ะจากพืชในจังหวัดน่านนะคะไปสู่สวนประกอบที่เขาเรียกนะคะสำคัญของยารักษาโรคอันนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญเลยค่ะสำหรับเกษตรกรรมในจังหวัดน่านนะคะที่จะเข้าร่วมในโครงการแซนด์บ็อกซ์อันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างนะคะที่ได้มีการพูดคุยและเสี่ยมในวันนั้นนะคะขอยกอีกตัวอย่างอันนี้ก็น่าสนใจมากในแพนเนลที่2นะคะจะเป็นคุณหมอรุจชนันวงสวัสดิ์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะท่านกล่าวถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นะคะมาปรับใช้ส่งเสริมนวัตกรรมในเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็ท่านก็ได้แสดงนวัตกรรมนะคะที่ท่านกำลังพัฒนาอยู่ในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วยก็จะเป็นตัวอย่างของสิ่งดีๆที่หลายๆท่านนำเสนอในวันนั้นนะคะในเรื่องของBCG ค่ะครับซึ่งวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยก็มาจากหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็นักวิชาการต่างๆนะครับแล้วเป็นยังไงครับผลตอบรับดีหรือไม่ครับผลตอบภายในประเทศนะคะก็ถือว่าดีนะคะถ้าถามดิฉันนะคะที่ได้ฟังจากท่านวิทยากรทั้งหลายนะคะก็จะมีการตอบรับจากภาคส่วนต่างๆจากกลุ่มสังคมต่างๆอย่างดีเลยค่ะเพราะทุกท่านเนี่ยจะเห็นประโยชน์จริงๆนะคะประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของโครงการของนวัตกรรมที่นำมาปรับใช้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันทุกท่านนะคะและก็ต่อประเทศในการขับเคลื่อนการไปสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งที่เข้าใจว่าทุกท่านก็คงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะก็ถือว่าการตอบรับในประเทศไทยนะคะค่อนข้างดีค่ะจากภาคเอกชนด้วยค่ะที่หันมานำเสนอโครงการกิจกรรมที่จะเนี่ยค่ะสอดคล้องกับแนวทางของ BCG ค่ะครับนอกจากประเทศไทยเองแล้วนะครับที่สนับสนุนเรื่องของ BCG เนี่ยต่างชาติเขามองยังไงครับเรื่องของ BCG ครับค่ะค่ะต่างชาตินะคะก็เช่นกันนะคะจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยที่ท่านผู้ดำเนินรายการนะคะท่านนายกรัฐมนตรีธานีที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้ถามคุณปรีนาค่ะท่านรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศว่าในฐานะที่ท่านอยู่ในกรอบการประชุมของเอเปคและในการประชุมต่างๆว่าการตอบรับของเขตเศรษฐกิจประเทศอื่นๆนะคะต่อไอ้เรื่อง BCG นี้เป็นยังไงบ้างก็ท่านก็ตอบว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจ BCG model นะคะหลายๆประเทศได้นำบางส่วนไปประยุกต์ใช้แล้วนะคะจะยกตัวอย่างของสิงคโปร์ของญี่ปุ่นที่มีนโยบายด้าน Green Economy นะคะยกตัวอย่างของแคนาดานะคะที่ทำในเรื่องของCircular Economy บ้างก็ของไทยนี่นะคะในปีนี้ที่เราผลักดัน BCG ก็จะเปรียบเสมือนการช่วยรวบรวมและจัดกลุ่มแนวความคิดต่างๆมานานเลยค่ะและกิจกรรมต่างๆให้อยู่เข้าด้วยกันเพื่อผลขยายผลที่มีประโยชน์ยิ่งไปกว่าในอดีตค่ะก็คือรวมทั้งไบโอทั้งเซอร์คิวลาร์ทั้งกรีนเข้ามาอยู่ในแนวคิดเดียวกันค่ะครับแล้วเป็นยังไงครับการจัด APEC Media Focus Group ครั้งที่5นี้เราได้เห
็นบทบาทของประเทศไทยอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีจุดไหนที่เป็นจุดเด่นที่อยากจะเล่าให้ฟังบ้างเพิ่มเติมไหมครับจุดเด่นนะคะของประเทศไทยนะคะจริงๆจุดเด่นก็คือความมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วหลายประเทศเขาอาจจะเน้นในภาคธุรกิจมากกว่าภาคสังคมนะคะหรือว่าเน้นภาคด้านการวิจัยนะคะมากกว่าภาคธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของไทยนี่เรามักจะมองเป็นองค์รวมค่ะเราจะมองถึงภาคส่วนและกลุ่มคนที่จะได้รับประโยชน์นะคะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชนสตรีนะคะคนพิการนะคะมีการคิดเฉพาะประโยชน์ของกลุ่มเหล่านี้ค่ะที่จริงๆแล้วเป็นหัวใจของงานทั้งหมดที่ผลักดันในปีนี้นะคะที่ทำยังไงให้ผลประโยชน์ของการผลักดันนโยบาย BCG Economy นำไปสู่บุคคลนะคะทุกคนจากทุกกลุ่มได้นะคะไม่มากก็น้อยค่ะครับสุดท้ายนี้เรื่องที่เราเสวนากันนี้จะมีประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อสังคมและก็ประเทศชาติเรายังไงครับท่านครับค่ะใช่ค่ะก็ขอยกตัวอย่างและกันนะคะขอยกตัวอย่าง2เรื่องน่าสนใจอีก2เรื่องนะคะก่อนหน้านี้ก็3เรื่องแล้วอันนี้ก็เป็นอีก2เรื่องที่อยากจะให้ผู้ชมได้รับทราบนะคะก็เป็นเรื่องราวโครงการของบริษัทบางจากค่ะบางจากคอร์ปอเรชั่นนะคะซึ่งผู้แทนนะคะได้นำเสนอโครงการศึกษาวิจัยหญ้าทะเลเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดิฉันก็เพิ่งรับรู้ในวันนั้นนะคะน่าสนใจมากเป็นหญ้าทะเลเพื่อการดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์นะคะอันนี้ก็คือแน่นอนเป็นประโยชน์สำหรับสิ่งแวดล้อมนะการรักษาสิ่งแวดล้อมของเรานะคะในระดับชาติอีกโครงการนึงที่น่าสนใจมากก็คือโครงการวินโนนี่ค่ะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่เองค่ะของประเทศไทยนะคะก็คือโดยสรุปนะคะเป็นโครงการที่นำ EV สกูตเตอร์เป็นอิเล็กทรอนิกส์วีโก้นะคะมาใช้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ลดมากนะคะจากมอเตอร์ไซค์ปกตินะคะแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์ EV ที่ใช้แบตเตอรี่ที่สามารถเปลี่ยนทั้งแบตเตอรี่ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาที่จะชาร์จแบตอันนั้นก็เป็นอีกประโยชน์ของมันด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีประโยชน์ต่อพี่น้องมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะผู้รับใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้ใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนคงตระหนักอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องกล่าวที่ท่านคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้นำเสนอนะคะก็เป็นเรื่องของการใช้หลัก BCG เนี่ยค่ะในติดวัคซีนโควิด19นะคะก็คือวัคซีนโควิด19ของประเทศไทยเราเองนะคะที่ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการใกล้จะสำเร็จแล้วนะน่าจะปลายหรือภายในปีหน้าค่ะครับนี่คือความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมนะครับจากการสัมมนาแล้วก็เสวนาในครั้งนี้นะครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับในชั้นนี้คงแค่จะเชิญชวนนะคะให้ท่านผู้ชมทั้งหลายก็ติดตามกิจกรรมApEC Media Focus Group ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะและจริงๆแล้วกิจกรรมอื่นๆในปีนี้นะคะที่เราเป็นเจ้าภาพกรอบการประชุม APEC นะคะมีความสำคัญสำหรับไทยเพราะว่าไทยเรามีโอกาสที่จะนำเสนออะไรดีๆเยอะแยะมากมายนะคะที่เรามีนะคะต่อเพื่อนๆในเขตเศรษฐกิจAPEC นะคะก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆเลยค่ะสำหรับคนไทยครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากค่ะคุณทรงพลขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับนี่คือการพูดคุยกันนะครับกับท่าน
มารตีนาริตาอันดาโมผู้อำนวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าวกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศครับครับแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศครับก็เดินหน้าสร้างการรับรู้และความเข้าใจการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านกิจกรรมเอเปคเมเดียโฟกัสกรุ๊ปนะครับโดยเฉพาะประเด็นสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจนะครับโดยท่านธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านก็เปิดเผยครับว่าในช่วงการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและกิจกรรมระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั้งที่5ในหัวข้อ APEC และความยั่งยืนทางธุรกิจซึ่งมีการเสวนาอภิปรายโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยแล้วก็การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆด้วยนะครับ